นการโควิดในคนก็ต้องติดตาม,มในสัตว์ก็ต้องติดตามและนี่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกในโลกก็ว่าได้ที่ไปพบว่าฮิปโปเตมัสในสวนสัตว์ของเบลเยียมติดโควิด -19 ครับอสองตัวด้วยกันที่ที่มันน่างนสงสัยก็คือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ย<า>ในช่วงนี้ไม่มีติดโควิดเจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์ก็ไม่ติดโควิด <COVID S 2> เลยเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงดูแลเจ้าฮิปโปสตัวนี้ ก็มีผลออกมาเป็นลบอ้าวแต่ทําไมฮิปโป2ตัวนี้ถึงมีผลเป็นบวกเออไปติดมาจากไหนมาจากไหนด้วยนี่ก็คือต้องมีการแยกกักกันเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะศึกษาดูว่ามันไปรับเชื้อมาจากไหนนี่คือฮิปโปในสวนสัตว์แอน e r เวิร์บของเบลเยียมครับบอกว่ามันติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีอาการป่วยเล็กน้อยด้วยมีน้ำมูกไหลนะฮะเจ้าหน้าที่ก็แยกออกไเรียบร้อยแล้ะ สวนสัตว์เนี่ยยกระดับมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษครับให้สวมหน้ากากมันตรวจหาเชื้อเบื้องต้นยังไม่รู้ว่ามันรับเชื้อมาจากไหนเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้มีการติดเชื้อมาในช่วงที่ผ่านมาเลยสวนสัตว์แห่งนี้เชื่อว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่คนพบว่าฮิปโปโปเตมัสติดเชื้อโควิด1 9เพราะก่อนหน้านี้มีรายงานการพบการติดเชื้อในสัตว์หลายชนิดครับเราเคยได้ยินข่าวว่าสุน,นัขเอยแมวเอยกอริล่า เมื่อเดือนมิถุนายนผ่านมาก็มีสิงโตในสวนสัตว์ของอินเดียที่ตายไปจากโควิด -19 นะครับ